ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่33ครับในการเฉลยข้อสอบภาคของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะสนามสอบกทม 2/60 ครับโดยอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะก็เป็นการแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนะเมื่อสักครู่ก็เป็นการแยกตัวประกอบข้อนี้ก็แยกตัวประกอบอีกนะครับอย่างแรกที่อาจารย์ใช้ดูเลยคือการเช็คช้อยส์นะครับมองด้วยตานะฮะมองด้วยตาเฉยๆเนี่ยนะครับอันที่เราสามารถคูณในใจได้ตัวนี้ครับเห็นมั้ย a-1 คูณกับ a+1 มันคือ a^2-1จริงมั้ยฮะแล้วมันคูณกับ1ส่วน a อยู่เห็นไหมครับ1ส่วน a ตัวนี้นะอาจารย์ดึงออกมาแล้วอาจารย์ก็คูณกระจายเข้าไปพอน้องคูณกระจายเข้าไปเนี่ย a กับ a มันตัดกันเหลือ a นะครับคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปเป็นลบเศษ1ส่วน a และเผอิญมันตรงพอดีไงครับนะกวาดตามันตรงพอดีจริงๆข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ได้เลยนะครับตอบช้อยข้อ2ได้เลยแต่เอาว่าเดี๋ยวมันไม่เป็นทางการนะครับบางคนบอกว่าไม่เห็นเป็นทางการเลยนะมาดูกันวิธีการทางการนั่นคือการดึงตัวร่วมนะครับอาจารย์จะเห็นว่าดึง1ส่วน a ออกเนี่ยการดึงตัวร่วมเนี่ยนะครับมันจะดึงอะไรออกก็ได้ครับพอดึงเสร็จแล้วต้องหารนะครับเช่นน้องมี 2a+3b เนี่ยน้องก็สามารถดึง2ออกได้นะครับพลิกทุกตำราเลยบางคนบอกอ้าวอาจารย์โอเคหนูไม่เถียงตรงนี้มี2แต่อันนี้ไม่มีนี่มีหรือไม่มีก็ดึงออกได้ครับน้องดึง2ออกตรงนี้แต่น้องก็ต้องหารด้วยตรงนี้ไม่มี2น้องก็ต้องหารครับเป็น3/2b นี่คือหลักการดึงตัวร่วมง่ายๆเลยถ้าไม่มีก็ต้องหารออกนะครับเพราะฉะนั้นการดึงตัวร่วมตรงนี้น้องอยากดึงอะไรออกพอดูช้อยคร่าวๆเนี่ยดึง1ส่วน a ออกนะครับน้องก็ต้องเอา1ส่วน a ไปหารตัวนี้ด้วยนะฮะถ้าน้องเอา a หารด้วย1ส่วน a เขียนสั้นๆก่อนแล้วกันต้องหารทิ้งนะลบกับ1ส่วน a ส่วน1ส่วน a อย่างเงี้ยนะดึงตัวไหนออกต้องหารตัวนั้นทิ้งเพราะนั้นน้องจะได้เป็น1ส่วน a ตรงนี้เป็น a^2ตบขึ้นไปคูณลบกับ1ตัวนี้แล้วตรงนี้ก็กลายเป็นกำลัง2ผลต่างกำลัง2ก็จะกลายเป็น1ส่วน a a+1 คูณกับ a-1แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรอยากจะอันนี้ทำวิธีตรงให้ดูนะครับวิธีรัดก็ทำให้ดูแล้วคือการเช็คช้อยคูณคร่าวๆนะครับคูณมองให้เฉยก็ได้หรือใครจะคูณข้อ2ข้อ3เปรียบเทียบดูกันก็ได้นะครับคูณในไวแป๊บเดียวน้องก็ได้คำตอบแล้วนะครับเนาะไม่ยากนะครับข้อนี้นะ